สวัสดีครับโอเคอาโทมี่ครับเป็นไงครับผมงานนี้เราได้อะไรนะฮะงานวันนี้ค่ะสำหรับงานวันนี้เป็นไงบ้างอ๋องานวันนี้นะครับจริงๆก็ตื่นเต้นมากๆครับเพราะว่าจริงๆทอมไม่ได้แบบไปร้องเพลงตามสเตจต่างๆนะมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็วันนี้มีโอกาสที่จะได้มาร่วมงานกับงานเฟสติวัลในครั้งนี้เหมือนกันครับก็วันนี้เป็นงานเปิดตัวที่จะแบบเหมือนโปรโมทต่างๆเพื่อให้รวมไปถึงแบบบอกข้อมูลในงานนะครับว่าตัวงานเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็วันนี้ก็ตื่นเต้นมากๆก็เจอแบบพี่ส้มมารีแล้วก็แบบได้รู้แบบได้เจอศิลปินต่างๆอีกครับก็เจอพี่ส้มก็แบบตื่นเต้นแล้วฮะครับว่าก็เพลงเขาดังมากๆนะครับแล้วก็แบบเป็นคนที่แบบเหมือนฟังเพลงเขาเหมือนกันแล้วก็แบบว่าดีใจที่ได้มาร่วมงานในกันในครั้งนี้ครับร่วมงานกับศิลปินนะคะมีการเตรียมตัวยังไงบ้างถ้าในการร่วมงานกับศิลปินนะครับก็เตรียมตัวตัวเองมาให้ดีที่สุดแล้วกันครับของทอมในสเตจของบ้านทอมเนี่ยจะเป็นของดูมันดีใช่ไหมครับเขาจะเรียกรวมบ้านแล้วก็จะไปกัน4คนก็แต่ละคนก็จะมีสไตล์คาแรคเตอร์ต่างกันก็จะทำสิ่งที่ตัวเองถนัดต่างกันไปใช่อย่างเจมอย่างผมเนี่ยก็จะคนละแบบไปแล้วก็เดี๋ยวต้องไปลุ้นครับว่าในงานทอมจะเลือกเพลงอะไรมาที่มันเหมาะกับสวนพึ่งหรือว่าแบบที่งานครับจะมีเซอร์ไพรส์หรือจะมีเซอร์ไพรส์อะไรยังไม่เคยลองแน่นอนวันนี้เดี๋ยวผมไปสามสิบกะโหลกเบอร์มาเดี๋ยวอันนี้โชว์อันดับ20โชว์นะเออเดี๋ยวไปถึงแบบโชว์20โชว์เลย20โชว์เลย300ใช่พี่ได้ยินบอกว่าจะล่อนลงมาโอ้ล่อนลงมาเขาจะแบบสลิงเขาน่าจะจิตใจเขายังอยู่ที่จีนอยู่แหละเขาแบบยังอยู่บนสลินกำลังแบบเป็นจอมยุทธอยู่อะไรก็เลยรอดลงมาเลยใช่แล้วเป็นไงบ้างการคัมแบ็กกลับมาทั้งทีขึ้นเฟสติวัลเลยครับผมก็ดีใจครับจริงๆมันไม่ได้มีโอกาสที่จะมาร้องเพลงท่ามกลางหุบเขาแบบว่าธรรมชาติลายล้อมบรรยากาศดีๆจริงๆดีใจมากเพราะว่าถ้าสมมติแบบตัวเองไปเที่ยวเองเหมือนกันก็จะเที่ยวเลือกเที่ยวอะไรแบบนี้เหมือนกันก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ทำให้ตัวเองได้ไปพักผ่อนเหมือนกันแล้วก็ได้ไปแบบอยู่บนสเตจด้วยไปเก็บประสบการณ์เก็บความรู้สึกใหม่ๆที่แบบมันจะเกิดขึ้นในระหว่างพาร์ทของการทำงานเลยครับก็ดีครับก็น่าจะเป็นหนึ่งงานเลยที่รู้สึกดีมากเพราะว่าแบบว่าจริงๆแล้วก็เป็นคนชอบอะไรแบบแนวเนี้ยถ้าสมมติแบบไปลองแล้วแบบเห็นบรรยากาศแบบในความเป็นจริงอ่ะถ้าสมมติแบบเราไปเที่ยวอ่ะเราก็จะแค่เห็นแบบอีกมุมมองนึงอันเนี้ยอาจจะเป็นอีกวายบ์นึงอีกบรรยากาศนึงที่ทำแล้วให้เราแบบเปิดมุมมองใหม่ๆเห็นมุมมองใหม่ๆถามถึงผลงานเพลงหน่อยครับผมแฟนๆว่าไงบ้างแฟนๆก็ชอบครับก็จริงๆแบบว่าก็ถูกใจแหละฮะแต่คือหมายถึงอะไรนะเพลงของทอมอ่ะเพลงของทอมก็แฟนๆก็ติดตามก็แบบว่าสนับสนุนอย่างดีเลยครับแล้วก็ดีใจมากๆเหมือนกันที่แบบว่าสไตล์ของเราหรือว่าความชอบส่วนตัวของเราในการที่แบบจะทำเพลงออกมาในตามแบบที่เราชอบอะแล้วมันยังแบบมีคนฟังขนาดนี้เอาจริงไม่ได้คาดหวังว่ามันจะแบบมีคนฟังแบบขนาดนี้เลยคิดว่าแบบคงไม่ถึง1,000ด้วยซ้ำหรืออะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่ามันก็พอฟังได้มั้งครับสำหรับทอมแต่ว่าเพลงต่อไปที่แบบก็อาจจะมีปล่อยออกมาครับแต่ว่าก็ต้องรอหานักแต่งเพลงที่มันเข้ากับทอมจริงๆแล้วก็เป็นสไตล์ของเขาเรียกนะเหมือนกับตัวโทนที่มันตรงกับเราแล้วมันเหมาะกับเรามากๆจริงๆที่มันจะพร้อมจะแมสอะไรเงี้ยครับก็รอบหน้าก็พร้อมที่จะร้องครับเรามีโอกาสที่แบบอยากจะร้องให้ตัวเองเป็นผู้แต่งเพลงด้วยผมเกรงว่ามันจะไม่เป็นเพลงอ่ะสิครับหมายถึงว่าเอาจริงๆผมก็อยากลองเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็มีจดๆไว้บ้างแล้วหมายถึงแบบตอนนี้เริ่มจริงๆทำมาสักพักแล้วแหละหมายถึงว่าเวลาแบบเกิดความรู้สึกอะไรหรืออะไรบางอย่างก็แบบลองเขียนดูแต่ว่าแบบมันก็เรียงไม่ได้หมายถึงว่าเขียนแค่เป็นตัวมูดอารมณ์ของความรู้สึกณโมเมนต์นั้นเพื่อให้เราจำได้ว่าแบบความรู้สึกแนวเนี้ยมันน่าจะเอาไปแต่งเป็นอะไรได้บ้างเวลานึกถึงคำพูดที่เขียนแล้วเนี้ยหรือว่าช่วงโมเมนต์ช่วงอารมณ์ตรงนั้นน่ะมันทำให้เรารู้สึกอะไรอะไรเงี้ยก็น่าจะแบบนำอารมณ์มาทำเป็นเพลงได้หรือว่าเป็นข้อมูลเป็นส่วนประกอบของเพลงได้ในอนาคตแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเริ่มมันยังไงอาจจะต้องใช้เวลาในการศึกษาใช่ครับใช่แล้วครั้งต่อไปเป็นตัวของเขาแน่นอนขึ้นแน่นอนไหมครับเพลงต่อไปใช่ไหมครับเริ่มเป็นตัวตนสักพักเลยเริ่มเป็นตัวตนของตัวตัวตนลงไปในซิงเกิลต่อไปแน่นอนก็คิดว่าน่าจะมากขึ้นครับแล้วก็คิดว่าจะเปิดรับมากขึ้นด้วย
หมือนจะไม่แบบว่าตามใจตัวเองเกินไปขนาดนั้นแต่ว่าก็เป็นสไตล์เราแหละก็คงหาอะไรที่มันเหมาะที่สุดที่มันจะดีใช่ใช่ก็ให้แฟนรอติดตามก่อนเนาะใช่ครับลองขายแนวเพลงตัวเองแบบที่บางคนอาจจะแบบไม่ได้ตั้งใจฟังหรือว่าซึมซับความเป็นตัวเรามากมันเยอะมากเลยพี่หมายถึงว่าให้เรามาเรายังไม่รู้ตัวเองว่ามันคืออะไรแบบไหนมันเรียกว่าอะไรมันจะกัดความว่าอะไรเขาจะว่ามันมีแบบหลายๆอย่างที่มันชอบแล้วมันก็ยังแบบเจาะจงไม่ถูกถ้าสมมติสไตล์เพลงที่ฟังมาตั้งแต่แรกๆเลยผมฟังมาหลายแนวมากเลยแล้วคือถ้าพูดถึงเสียงร้องของตัวเองที่รู้สึกว่าเข้าอ่ะผมร้องเพลงล็อกแบบคิดว่าน่าจะดีนะหมายถึงว่าฟิลอะไรเงี้ยของความแบบเสียงสูงไฮโน้ตหรือว่าแหกปากฟิลอารมณ์อันนั้นก็คิดว่าน่าจะทำได้ดีแต่ว่าตอนที่เราไปร้องที่ทอมไปร้องเพลงของประกอบซีรีส์หรืออะไรเงี้ยแล้วซึ่งไม่เคยทำมาก่อนไปมารู้สึกว่าเสียงตัวเองอ่ะเข้ากับเพลงประกอบซีรีส์มากๆเลยหรือว่าเราไปทางนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็แบบยังหาไม่ถูกว่าจริงๆมันจะเป็นสไตล์ไหนอะไรเงี้ยก็คือรู้ตัวตนแต่ว่ายังไม่ได้อยากตีกรอบใช่ครับก็แบบเหมือนเปิดรับไปเรื่อยเปิดแบบลองทำอะไรไปเรื่อยๆก่อนแล้วคิดว่าถ้าสมมติมันเหมาะจริงๆแล้วว่าวันนึงมันเจอจริงๆมันก็คงแบบก็คงออกมาเป็นชิ้นเป็นอันให้เห็นอะไรเงี้ยแฟนบ่นว่าคิดถึงการแสดงของมี่ครับก็รอติดตามครับสมัยเว่ยฮะก็กำลังถ่ายทำอยู่ครับก็ใกล้จะปิดกล้องนะครับอีกประมาณ 2-3 คิวเองจะปิดกล้องแล้วก็คนอื่นก็หมดคิวกันไปที่เรียบร้อยแล้วแต่ของทอมก็จะแบบเยอะหน่อยเหมือนเป็นฟิลแบบไม่รู้เยอะหรือว่าแบบว่าคิวไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยใช่หายคิดถึงของมี่แน่นอนไหมคะใช่ครับก็คิดว่าน่าจะหายคิดถึงครับหรือใช่ครับคิดว่าน่าจะหายคิดถึงแน่นอนก็จะสปอยได้ไหมคะว่าแบบเป็นใครอะไรยังไงก็ผมไม่รู้เขาให้บอกว่าหมายถึงว่าชื่อตัวละครเลยก็ตัวละครนะครับในเรื่องนะครับก็รับบทเป็นยีนนะครับยีนก็จะมีคาแรคเตอร์ที่เป็นคนที่ทำทุกอย่างเพื่อส่วนรวมและรอติดตามแล้วทำทุกอย่างเพื่อส่วนรวมเนี่ยเอาง่ายๆเป็นคนที่แบบจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อส่วนรวมเป็นคนดีใช่เป็นคนดีเกินไปแต่มันหรือเปล่าหรือเปล่าตามในโอ้ปวดคอมันโดนเส้นแล้วเนี่ยเวลาเราถามคนอื่นในซีรีส์เรื่องนี้เรามักจะถามว่าคุณตายคนแรกๆหรือเปล่าหรือคุณเป็นสองดีป่ะถ้าต้องพี่อาจจะมีเมื่อยเมื่อยแบบว่าแสดงว่าวิ่งเยอะยืนเยอะวิ่งเยอะทุกอย่างใช่แต่จะบอกว่าเหนื่อยมากเลยนะแบบล่าสุดที่มึงถ่ายไปอ่ะโหแบบว่ารู้สึกว่าไม่ได้เหนื่อยขนาดนี้มานานแล้วอ่ะไอ้ฟิลเนี้ยมันจะมีอันนึงที่เป็นเหมือนมูดของภาพของฟิลที่เขาถ่ายใช่ไหมไม่หลุดเราแค่ฟิลเฉยจริงๆอ่ะทอมแบบมันต้องถ่ายพร้อมสโมกนะครับเพื่อให้ภาพมันดูแบบขุ่นๆหรือว่าให้มันดูแบบได้ฟิลของตัวเรื่องแล้วคือไอ้สิ่งที่ทอมถ่ายเนี่ยทอมเคยเจอมาล่าสุดอ่ะคือตอนเด็กๆเลยตอนอายุ18-19ซึ่งตอนนั้นถ่ายละครพีเรียดอ่ะแล้วมันก็คือต้องแบบมีคนใส่ฟางใส่ถ่านอ่ะแล้วก็เผาให้มันขมุงแล้วก็วิ่งรอบๆแล้วเราก็แบบเราก็ต้องถ่ายในซีนนั้นอ่ะแล้วจะบอกว่าล่าสุดนี่คือเพิ่งเจอมาแล้วแบบโหเหนื่อยมากต้องแบบว่าออกแรงแล้วก็แบบต้องดมควันแบบโหเหนื่อยสุดๆใช่ครับก็อยากให้แบบติดตามครับเพราะว่าทุกคนแบบทุ่มเทแล้วก็ตั้งใจกับซีนแล้วก็บทของตัวเองมากๆครับครับผมก็ฝากด้วยนะครับสำหรับ Survivor นะครับผมก็เร็วๆนี้นะครับรอติดตามชมด้วยนะครับว่ารับรองสนุกแน่นอนนะครับผมแล้วก็ฝากเพลงของทอมด้วยนะฝากเพลงของทอมด้วยนะครับเพลง Mr. C นะครับผมก็สามารถติดตามได้ที่ช่อง YouTube Channel นะครับช่อง DMD Music นะครับผมฝากติดตามกันนะครับจะมีภาพยนตร์ด้วยหรือเปล่าภาพยนตร์นะเข้าได้นะครับภาพยนตร์นะภาพยนตร์ก็ติดตามได้ครับหมายถึงว่าติดต่อได้นะฮะครับผมก็ขอบคุณมากครับ